น่องก็จะแวะมาพูดคุยเกี่ยวกับงาน2ชนิดในประเทศอเมริกาที่สามารถทำรายได้ให้กับเพื่อนๆโดยที่เรียกว่าเป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใน2งานนี้นะคะมันจะมีการได้รับทิปนะคะเรียกว่าทำดีก็ได้ทิปดีนะคะแต่จะมีอยู่1งานที่อาจจะค่อนๆไปในทางสีเทานะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันงานแรกที่หน่องพูดถึงก็คืองานร้านอาหารไทยนะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะที่เข้าอเมริกานะคะแรกๆทุกคนต้องได้สัมผัสงานนี้แน่นอนนะคะเพราะว่างานร้านอาหารไทยมีข้อดีมากมายนะคะแล้วก็ถามว่าข้อเสียมีไหมมันก็มีนะคะแต่ว่าเรามาพูดถึงข้อดีกันก่อนนะคะงานร้านอาหารไทยนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆคนไทยที่มาอเมริกาแรกๆส่วนใหญ่ก็อาจจะจับจุดที่งานร้านอาหารไทยเพราะว่าในงานนี้นะคะนอกจากจะได้ทานอาหารฟรีแล้วนะคะก็ในบางแห่งเนี่ยเจ้าของร้านก็จะมีที่พักให้หรืออาจจะคิดค่าเช่าในราคาถูกนะคะแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพื่อนๆที่ทำงานร้านอาหารไทยก็มักจะไปหาที่พักที่อยู่ใกล้ๆกับร้านอาหารซึ่งค่าเดินทางก็ลดต้นทุนไปด้วยนะคะก็เรียกว่ามีรายได้ที่เก็บซะส่วนใหญ่แต่มันก็แล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่ร้านที่เราจะไปเจอด้วยนะคะในประสบการณ์ของหน่องนะคะมาอเมริกาในช่วง4เดือนแรกนะคะหน่องก็ได้เข้าทำงานในร้านอาหารไทยเช่นกันนะคะแต่หน่องไม่ได้ไม่ได้ทำในระยะยาวนะอันนี้เดี๋ยวขอไว้เล่าใน EP ถัดไปก็แล้วกันเรื่องมันค่อนข้างดราม่านะวันนี้เราพูดถึงงาน2ชนิดกันก่อนนะคะในร้านอาหารไทยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานในครัวหรือใดๆแคชเชียร์ก็ตามนะคะซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับร้านใหญ่หรือร้านเล็กนะคะอย่างประสบการณ์ที่น้องเคยทำเนี่ยจะเป็นร้านใหญ่มีจำนวน26โต๊ะนะคะถ้าจำไม่ผิดมันก็จะ12ปีแล้วนะผ่านมาสมัยนั้นหน่องทำนะรายได้ก็อยู่ที่รวบยอดใน1วันเขาให้70เหรียญนะคะแต่เรื่องจิ๊บเรื่องอะไรเนี่ยที่ไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวต้องขอยกยอดไปพูดกันใน EP ถัดไปนะคะส่วนอีกงานนึงนะคะก็คืองานร้านนวดขัดนวดนะคะงานร้านนวดเนี่ยนะคะก็ขึ้นชื่อในหลายๆประเทศนะคะที่หลายๆคนมักจะรู้กันว่าในร้านนวดบางแห่งก็จะมีคำว่าHappy Ending นะคะประโยคนี้จริงๆหน่องก็คือตอนแรกก็ไม่รู้เลยนะคะน้องลูกค้าก็มาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เรื่องเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวมากๆคือจะมีลูกค้าคนหนึ่งที่หน่องก็จะรู้จักลูกค้าเยอะแยะเด็กๆคนไทยนะเขาก็จะสนิทคุ้นเคยแล้วลูกค้าน้องอีกคนนึงเขาก็จะรู้ว่าหน่องคุ้นเคยกับน้องคนนี้นะคะอันนี้ก็จะมีเรื่องราวของคำว่า happy ending นะคะน้องก็มาอธิบายให้หน่องฟังว่าพี่หน่องรู้ไหมว่าพี่คนนี้เขารับทำแบบนี้ด้วยหน่องก็งงอยู่เขาก็ถามหน่องนะก็คือเขาก็โทรมาถามนั่นแหละก็หน่องก็บอกว่าหมายถึงอะไรรับทำอะไรเขาก็บอก happy ending อ่ะพี่ happy ending พี่ก็อะไรพี่ไม่เข้าใจนางก็บอกพี่คนนี้เขามีลูกค้าประจำแล้ววันที่ลูกค้าประจำเขามาแล้วเขาไม่เจอพี่คนนี้ไงแล้วเขาก็รีเควสเพื่อนของหนูแล้วเขาก็บอกเพื่อนหนูว่าเขาต้องการแบบนี้เขาพูดคำนี้ไอ้เด็กนั่นก็คือไม่รู้หรอกตัวลูกค้าคนนั้นนะเขาก็อธิบายว่าให้เด็กทำอะไรให้อะไรเงี้ยเด็กเขาก็โวยวายเขาก็ไม่โอเคไงคือเรื่องเนี้ยมันก็เกี่ยวกับการนวดอวัยวะเพศหรืออะไรใดๆที่มากกว่านั้นนะคะเพื่อนๆคงทราบกันดีอยู่แล้วนะแต่น้องก็มาพูดแบบนี้ซึ่งทำให้คือหลายๆอย่างเนี่ยน้องมองว่าถ้ามันมีความต้องการมันก็ต้องมีคนที่แบบสนองใช่ไหมเสนอกับสนองเนี่ยมันมี2อย่างไม่รู้ใครเป็นจุดเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานนวดหรือว่าเป็นลูกค้าหรืออะไรใดๆแต่ในเหตุการณ์เนี้ยที่น้องเขาเล่าให้ฟังก็คือลูกค้ารีเควสต์มานะคะจนเรื่องมันแดงขึ้นมาว่าลูกค้าคนนี้เป็นขาประจำของเด็กคนนั้นนี่นานนั่นนู่นนี่เขาก็เมากันไปทั่วนะคะต้องบอกก่อนว่าสังคมคนไทยมันก็เล็ก
ในต่างแดนนะเวลาเขาเมากันมันก็จะถึงกันนะคะหนองก็เลยอ๋อแบบนี้นี่เองเหรอก็คือไม่รู้ก็รู้น่าจะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเออนั่นแหละซึ่งตรงเนี้ยบางคนเขาก็ทำก็คือเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรใดๆบางคนเขาก็มีลูกมีสามีเขามองว่าเขาทำอาชีพสุจริตไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะแต่ว่าในงานร้านนวดนะคะหนองก็หยิบยกประเด็นเนี้ยไปพูดคุยกับสามีบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขารู้เขาก็จะกวาดล้างแล้วเขาก็จะไม่เก็บร้านนั้นไว้ก็คือก็เหมือนโดนบทลงโทษนั่นเองก็คือเป็นการกระทำผิดกฎหมายในเชิงคำว่าเหมือนใช้คำว่าหนองไม่แน่ใจว่าประโยคนั้นแปลว่าค้าประเวณีหรือเปล่าแต่ว่าคือมันผิดนะพูดง่ายๆแต่ก็มีคนทำกันแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะรายได้มันเยอะนะคะเท่าที่น้องคนนั้นพูดว่าลูกค้านำเสนอจะให้เงินพิเศษเพิ่มอีก200เหรียญค่ะเพื่อนๆค่ะในเวลาช่วงที่นวดใน1ชั่วโมงอ่ะคุณได้ค่าชั่วโมงปกติที่แบ่งสรรปันส่วนจากร้านนวดอยู่แล้วบวกกับอีก200เหรียญที่เขาเพิ่มให้น้องก็ไม่รู้ว่าเขาให้ทำอะไรระดับไหนทำไมให้เยอะ200เหรียญนี่คือเยอะนะคือบอกว่าถ้าหล่อนรับลูกค้าแบบนี้สัก 2-3 รายนี่คือก็เกินครึ่งพันใช่ไหมคะก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของงานร้านนวดนะคะแต่ว่าทุกวันนี้หนองก็เห็นคนไทยเปิดกิจการร้านนวดกันมากมายก็หวังว่าเขาก็จะอยู่ในกฎระเบียบอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ส่วนใหญ่เท่าที่หนองได้ฟังอ่ะน้องๆอ่ะก็จะรู้มาจากลูกค้าทั้งนั้นเขาก็พูดว่าพี่หนองในโคโลราโดนะจะบอกให้ว่าร้านนวดไทยแทบทุกร้านมันเป็นแบบนี้คือเขาอยู่ได้เพราะแบบนี้น้องเฮ้ยเสียใจเนอะได้ฟังเรื่องราวแบบนี้นะก็แต่ก็มันก็เป็นสิทธิที่แต่ละคนที่จะเข้าไปตัดตวงนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นน้องคงได้บอกว่าโวยวายกันลั่นร้านแหละถ้าเป็นอย่างนั้นเนาะแต่หนองก็ไม่ได้ชอบในสายงานนวดเนาะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันนวดไทยอ่ะมันจะเยอะหลายอย่างมันจะแบบเป็นงานหนักอ่ะเป็นงานหนักมันไม่เหมือนงานนวดสปาที่ว่านวดแค่คอบ่าไหล่แขนอยู่แค่ประมาณค่อนครึ่งตัวคือไม่เยอะนะคะมาส่วนงานร้านอาหารไทยเรามาพูดกันต่อในร้านอาหารไทยนะคะถ้าร้านดีๆร้านที่ดังๆร้านที่แบบว่าฮิตๆนะเขาก็จะมีเงินทิปที่เยอะนะคะเรียกว่าอยู่ได้กันรายได้ไม่น้อยเลยนะคะสำหรับงานร้านอาหารไทยเนาะทีนี้งานที่คนไทยมักจะผ่านก็คืองานร้านอาหารซึ่งอย่างที่หนองบอกว่าที่หนองเคยไปทำนะคะหนองก็ทำได้อยู่สักพักนึงนะคะก็ไม่ต่างกันกับน้องๆบางคนอาจจะแบบว่าทำได้สักพักนึงหรือบางคนก็ทำยิงยาวนะมันก็ขึ้นอยู่กับจริตของเจ้าของร้านหรือลูกจ้างหรือพนักงานนะซึ่งก็อย่างมีน้องลูกค้าของน้องนะคะคนนึงก็ทำมาประมาณเกือบ10ปีเขาก็อยู่ร้านอาหารเดิมร้านเดิมซึ่งเจ้าของร้านเขาจะมีสาขาเยอะแยะมากมายเหมือนเป็นที่ไว้วางใจกับเจ้าของร้านก็อยู่ได้อยู่สบายแหละเพราะว่างานร้านอาหารไทยนะคะอย่างน้อยอ่ะเซฟค่ากินอ่ะค่ากินหรือรายจ่ายเรื่องอาหารการกินเพราะว่าในต่างประเทศหรือในอเมริกาอาหารไทยราคาก็จะสูงกว่าอาหารฝรั่งโดยเฉพาะเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นซอสน้ำปลาหรืออะไรใดๆที่เป็นเครื่องปรุงที่นำเข้าจากประเทศไทยก็จะราคาสูงกว่าอาหารฝรั่งนะคะซึ่งก็เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วเนาะใครที่มาอเมริกานะคะที่แพลนจะมาอยู่หรือโยกย้ายประเทศหรือจะมาแบบดูลาดลาวเตรียมพร้อมใดๆก็ลองศึกษาข้อมูลนะคะจะมาเราจะทำอะไรกันก่อนเราจะเริ่มจากตรงไหนเราจะอยู่ที่อยู่ไหนอยู่รัฐไหนนะคะเรียกว่าลองศึกษาค่าครองชีพลองศึกษาเรื่องราวของการทำงานการหารายได้นะที่ไหนเหมาะก็ลองโฟกัสไปที่นั่นนะคะส่วนเพื่อนๆที่ทำกิจการทั้งร้านนวดและร้านอาหารไทยหนองก็ไม่ได้จะกล่าวหาในส่วนที่เป็นกันทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าร้านแต่ละร้านก็มีทั้งดีและไม่ดีนะคะต้องบอกก่อนเหมือนอย่างร้านอาหารที่หนองไปเจอก็
นะเรียกว่าเอาไว้เดี๋ยวรอมาฟังต่อใน EP หน้าก็แล้วกันนะวันนี้หน่องก็แวะมาพูดคุยกันเท่านี้เนาะหน่องอยากจะทำคลิปวิดีโอให้กระชับไม่อยากให้ยืดยาวเยอะนะคะเดี๋ยวจะฟังกันแล้วหลับไปซะก่อนนะเอาไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะแล้วเดี๋ยววันนี้หน่องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ